ภาคก็จะแบ่งได้เป็น4ภาค4ภาคนะคะตามวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยแบ่งได้4ภาคแบ่งยังไง4ภาคบนสุดก็คือภาคอะไรคะ1บนสุดที่ก็พูดภาษากันเจ้าเจ้าไปไหนมาเจ้านั่นน่ะอะไรนะคะภาคเหนือภาคเหนือภาคเหนือก็มีเพลงกล่อมเด็กเหมือนกันภาคเหนือเขาเรียกเพลงกล่อมเด็กว่าอะไรใครรู้บ้างยกมือใครรู้บ้างภาคเหนือนักเรียนที่มาจากทางภาคเหนือหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าอะไรลูกเพลงอะไรภาคเหนือภาคเหนือเอาใครได้ยกมือเพลงอะไรนะคำเดียวเองคำเดียวพยางค์เดียวเขาเรียกว่าเพลงอะไรไม่แน่ใจเอาเพื่อนๆช่วยกันฟังนี่เขาบอกว่าเพลงอะไรเพลงอะไรนะคะภาคเหนือเรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเพลงออ่างออ่างออ่างเพลงอ่างเอ๊ะเพลงอ่างเพลงอ่างเหรอเพลงอบกบเพลงอือพระเอกอือเพลงอือทำไมถึงเรียกเพลงอือทราบไหมเวลาเขาร้องเขามักจะอือก่อนใช่ไหมมีอ่างเพลงอือเอือพระเอกอือเห็นไหมไม่เคยได้ยินเลยเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเดี๋ยวค่อยได้ยินกันแล้วกันเอาไปเรียกเพลงกล่อมเด็กของภาคอีสานก่อนภาคอีสานใครทราบบ้างเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หาวันนี้ได้แล้วนะนักเรียนบันทึกไปหรือยังเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือเรียกว่าเพลงอือภาคอีสานเรียกว่าอะไรเอ่ยใครทราบอนุบอกอื้อหือมีด้วยแต่เพลงอื้อหือเพลงอีแซวคนละเรื่องเดียวกันเลยเพลงอีแซวแซวครูสิเพื่อนบอกเสือเสเอาได้หรือยังจะเฉลยแล้วนะคะถ้าพูดถึงภาคอีสานเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินคำว่าเด้อไหมเด้อเคยได้ยินล่าไหมอีล่าเคยได้ยินไหมคะเพลงกล่อมเด็กเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกเพลงกล่อมมันก็ต้องนอนใช่ไหมนอนอะไรนอนเด้อล่ะไม่ใช่ไม่ถูกนอนศาลานอนศาลานอนศาลาล่านี่น่าจะหมายถึงอะไรล่าล่าเด็กลูกเด็กนอนสะเด้อผ่านไหมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเพลงกล่อมลูกนะคะมี3อย่างเลยนอนสาล่านอนสะดื้อกล่อมลูกเพลงกล่อมลูกนะคะเรียกอย่างหนึ่งว่าเพลงกล่อมลูกนักเรียนเพิ่มเติมไปหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเพลงกล่อมลูกเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเพิ่มเติมลงไปในภาคอีสานบางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็แบ่งภาคอีสานก็มีตั้งหลายจังหวัดใช่ไหมคะบางจังหวัดเขาก็เรียกว่าเพลงกล่อมลูก
เรียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเพลงกล่อมลูกผ่านไหมผ่านไม่ผ่านอ้าวผ่านต่อไปภาคอะไรเหลือภาคอะไรภาคอะไรคะเหนือแล้วอีสานแล้วต่อไปน่าจะเป็นภาคอะไรดีภาคกลางอ่ะภาคกลางก่อนวกมาภาคกลางก่อนภาคกลางเรียกว่าอะไรอันนี้บอกว่าเพลงกล่อมเด็กแน่นอนมีเรียกอย่างอื่นอีกไหมทางนี้บอกว่าเพลงอะไรเพลงกล่อมกล่อมอะไรเราเรียกว่าเพลงเอถูกหรือไม่เนี่ยเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมลูกนะคะหรืออุ้ยมีตั้งหลายชื่อเนี่ยฟังให้ดีนะคะเพลงเฮกล่อมบทกล่อมบทเฮกล่อมเรียกหลายอย่างเพลงกล่อมเด็กก็เรียกเพลงเฮกล่อมก็เรียกบทกล่อมก็เรียกบทเฮกล่อมก็เรียกนะคะเพราะนั้นท่านนักเรียนไปได้ยินคำว่าบทเฮกล่อมนั่นก็คืออะไรคะเพลงอะไรเพลงกล่อมเด็กนะคะเพลงกล่อมเด็กนั่นเองบทเฮกล่อมบทกล่อมเพลงเฮกล่อมบทกล่อมและบทเฮกล่อมเป็นคำที่ใช้เรียกเพลงพื้นบ้านขออภัยเพลงกล่อมเด็กภาคกลางเพลงกล่อมเด็กภาคกลางผ่านไหมผ่านอ้าวเหลือภาคเหลือภาคใต้ภาคใต้จะเรียกว่าอะไรภาคใต้เรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเรียกอะไรดีเพลงชาน้องเพลงเปลเพลงน้องนอนและเพลงเพลงร้องเรือนะคะเรียกตั้งหลายอย่างเพลงชาน้องเพลงเปลเพลงน้องนอนและเพลงร้องเรือถ้านักเรียนได้ยินคำเหล่านี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ถามว่าเพลงร้องเรือคืออะไรก็บอกว่าเพลงกล่อมเด็กเพลงเปลเพลงน้องนอนเพลงชาน้องนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ทั้งหมดเลยผ่านไหมคะนักเรียนสามารถไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้นะคะคุณครูนำมาจากหนังสือแนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมของกระทรวงสาธิการเล่ม1นักเรียนไปหาอ่านได้เล่มสีเหลืองผ่านไหมเอาผ่านเดี๋ยวจะไม่ไปไหนเงยหน้าอ่านค่ะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องบันทึก